างวัลวันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวขอเนื้อโชว์กันเลยนะครับเป็น How New Generation Award ครับผมรับในนามของร้านอาหารด้วยของผมเอง Holiday Pastry ครับเปิดสาขาใหม่ด้วยเพิ่งเปิดใหม่แล้วก็เป็นรางวัลแรกของสาขาใหม่ด้วยก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทางทำแมกกาซีนมากๆเลยครับมันยิ่งทำให้เรามีแรงใช่คือดีใจที่น่าจะเป็นรางวัลแรกเลยที่รับในนามของแบรนด์ของเราครับผมแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเราทุ่มเทตั้งใจทำแบรนด์กับแบรนด์นี้มาประมาณ 3-4 ปีแล้วครับแล้วก็ดีใจที่มีคนเห็นค่ามันฟีดแบ็กลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับดีครับดีมากๆนะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณลูกค้าคือที่ผ่านมาตลอด 3-4 ปีเนี่ยเราจะมีแฟนคลับของร้านเองนะครับที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็แบบลูกค้าเวลาที่เขามาทานขนมหรือว่าอาหารร้านเราอ่ะแล้วเขาแบบมีฟีดแบคกับเราว่าแบบเขาชอบทานหรือว่าเขาทานแล้วเขาแนะนำเพื่อนมาหรือเขาพาพ่อพาแม่เนี่ยมันคือความสุขของคนทำธุรกิจร้านอาหารนะครับคือสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรอยยิ้มแล้วก็ความสุขณขณะนั้นที่ลูกค้าได้มามีประสบการณ์ในร้านของเราใช่ใช่ทั้งที่แบบสาขาใหม่เดินทางสะดวกมากขึ้นใช่ใช่ใช่สาขาใหม่ฝากไว้นะครับสาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับอยากเปิดอีกที่สาขาเดี๋ยวมีเดี๋ยวเปิดที่เอ็มโซเฟียครับเอ็มโซเฟียแล้วก็น่าจะเปิดมกราครับแล้วก็จะมีขยายสาขาที่เจริญนครด้วยครับเพิ่มอีก4เท่าเลยใหญ่ขึ้นเยอะเลยใช่เดี๋ยวจะไปไหนไม่มีไงเอาลงมาลงทุนหมดเพราะว่าเอามาลงทุนค่อนข้างเยอะครับใช่ก็มีสาขาที่สุขุมวิทที่บอกไปแล้วก็ที่เจริญนครแล้วก็ทำครัวกลางใหม่ด้วยครับทำออฟฟิศใหม่ด้วยตอนนี้ทำ4ที่เลยครับโวยพรนิดนึงครับผมก็โอกาสครบรอบ11ปีของทางแมกกาซีนนะครับก็ขอบคุณที่อยู่คู่กับพวกเราคนไทยมาถึง11ปีนะครับแล้วก็ขอให้เป็นแมกกาซีนที่สามารถติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์ต่างๆรวมไปถึงธุรกิจให้ดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับเก็บไว้ก่อนขอบคุณครับตอนนี้หลังปล่อยทีเซอร์ไว้ที่ยาก็คือกระแสได้ดูเรื่องฮะดูแลโอเคโอเคโอเคครับดูแลดูแลดูแลเป็นยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าวันที่ทุกคนได้เห็นทีเซอร์อินเห็นหลังทุกคนอีกนะอินไปเห็นตัวเต็มตอนที่เขาลง YouTube ไปแล้วเพราะว่าเราจะเห็นแต่แบบว่าตัวที่ยังไม่ใช่ไฟแนลครับก็เลยยังแบบยังคุยในทีมเลยว่าเฮ้ยตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็อยากรู้ว่าแบบฟีดแบคจะเป็นยังไงบ้างคนจะชอบมั้ยแล้วก็ตอนถ่ายอ่ะมันก็จะมีความแบบมันก็มีความแบบโอ้เหมือนกันอย่างเงี้ยตัดออกมาก็เต็มที่ครับฟีดแบคเป็นอะไรครับดีก็เห็นฟีดแบ็กแล้วครับก็ดีใจที่แบบว่ามีแฟนๆติดตามรอแล้วก็มีบางคนที่แบบรู้จักเราอยู่แล้วแล้วก็รู้จักกับพี่เกรซอยู่แล้วด้วยเขาแบบรอดูพวกเราสองคนอินเกรซใช่ไหมฮะเขาจะสู้กับเราไม่ยอมเลยเรื่องนี้จริงๆมันเป็นประเด็นที่ผิดไปแล้วล่ะครับเพราะว่าผมชนะค่ะครับผมก็ไม่ยอมนะก็ไม่ยอมอ่ะมัมมี่เอาใครครับมัมมี่โหวตใครก็ต้องบอกว่าขอเป็นยังไงขอเป็นเกสทีมขอเป็นเกสเราจะรับไปพิจารณาครับแต่ว่าก็ติดแทนทวิตเตอร์เองแบบว่าหลายวันต่อเนื่องเลยนะครับก็ดีใจครับแล้วก็แบบว่าดีใจแทนพี่ๆทีมงานเบื้องหลังด้วยแล้วก็จริงๆเป็นแรงผลักดันให้กับให้เราแบบว่ายิ่งตั้งใจทำงานแล้วก็ถ่ายงานนี้ให้แบบว่าดียิ่งขึ้นไปเลยต้องแอบไปส่องไหมคะว่าเขาพูดถึงพวกเราว่าไงกันบ้างมีผมก็แบบว่าไปถ่ายฟีด Twitter เหมือนกันก็แบบว่าเห็นแบบก็นี่แหละก็จะมีแบบว่าอะไรนะแบบว่าการรียูเนียนกลับมาเจอกันเพราะจริงๆแล้วอินกับพี่เกรซเราเคยเป็นดีเจด้วยกันเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ว่าคนยังไม่ได้รู้เยอะๆมากครับผมก็แบบได้กลับมาเจอกันเลยเห็นแล้วมันก็จะหายก็ผมจัดการแทนไปแล้วก็ไม่ใช่ความตั้งใจของทีมงานหรอกครับแต่ว่าก็บอกว่าก็ยังทักไปแซวพี่เกรซอยู่เลยว่ายังดีนะว่าหลุดมาแล้วยังดูดีอยู่มันหลุดแบบว่าคือมันแค่แบบศูนย์มันเหมือนกับว่าหลุดแค่เฟรม 0.1 วิเองเท่านั้นเองครับใช่คือผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแค่รู้ว่าโอเคมันก็เป็นจังหวะที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็จะระมัดระวังยิ่งขึ้นในครั้งต่อไปครับหลายคนก็บอกว่าเออขอมาปกป้องเพลย์ถ้าแบบเออน่าจะแบบเชฟอะไรอู้ยพี่เกรซเนี่ยนะเขาหุ่นดีมากๆอยู่แล้วนะไม่เลยมีผมนี่แหละเพราะผมแบบว่าต้องถ่ายคู่กับเขาที่ผมต้องรีบไปออกกำลังกายเพิ่มอีกครับช่วงนี้ก็แข่งกันฟิตอยู่ไม่ได้แข่งกันฟิตอยู่ถูกต้องคือผมว่าคือถ้าเราก็จะคุยกันตลอดว่าวันนี้แบบว่าผมไปฟิตมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยบลัฟกันอยู่ครับกำลังบลัฟกันอยู่โอเคไหมโอเ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ